นับตั้งแต่ที่สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนได้ปะทุขึ้นในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022มาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา9เดือนซึ่งแน่นอนว่าสงครามความขัดแย้งในครั้งนี้มันได้ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักต่อกับกองกำลังของทั้ง2ฝ่ายบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของยูเครนเองก็ดีหรือว่าในฝั่งของทางรัสเซียเองก็ดีทั้งในแง่ของระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และก็กำลังพลแต่ว่าสิ่งที่หลายๆฝ่ายยังของใจก็คือจำนวนตัวเลขที่ชัดเจนสำหรับการสูญเสียของทั้งสองฝ่ายนั้นถือว่าโบได้รับการยืนยันหรือว่าเปิดเผย อย่างเป็นทางการมีเพียงข้อมูลที่ได้รับการกล่าวอ้างจากอีกฝ่ายเกี่ยวข้องกับความสูญเสียของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าตัวเลขที่ด้านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐมีการประเมินการเอาไว้เขาระบุว่ากองทัพของยูเครนและรัสเซียประสบกับความสูญเสียนักพอๆกันซึ่งมีกองกำลังของทั้งสองฝ่ายสูญเสียไปเป็นจำนวนกว่า 100,000 นายทั้งได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตในจำนวนดังกล่าวนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายูเครนเองก็ได้มีการอ้างถึงการสูญเสียในส่วนของกองกำลังฐานของทางรัสเซียและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ในปริมาณที่ว่ามันหลายซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวเลขที่ฝ่ายของรัสเซียมีการเปิดเผยออกมาค่อนข้างจะแตกต่างกันโดยในปัจจุบันยูเครนเองก็ยังได้มีการเผยแพร่ในส่วนของข้อมูลล่าสุดที่แสดงเห็นถึงความสูญเสียในด้านของรถถังและก็ยานเกราะของทางรัสเซียโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่บริเวณแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนก็คือในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเบลโกรอสซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างยูเครนและก็รัสเซียเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ทางกองทัพรัสเซียมีการนำใส่สำหรับเป็นฐานในการส่อมแปลงระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และก็เครื่องมือทางการทหารหลากหลายชนิดที่เป๋เพ่และก็ได้รับความสูญเสียจากการนำใส่ในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยทางฝ่ายของยูเครนเองก็ได้มีการส่งเอา UAV หรือว่าโดรนขนาดน้อยเขาทำการสอดแนมพื้นที่ภูมิภาคของเบลโกรอสซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริเวณแนวชายแดนของยูเครนซึ่งการสอดแนมของ UAV หรือว่าโดรนมันก็ได้แสดงเห็นบรรดารถถังและก็ยานเกราะของทางกองทัพรัสเซียเป็นจำนวนหลายร้อยคันที่อยู่ในสภาพที่ว่าเป๋เพ่และก็ได้รับความเสียหายจากสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ของยูเครนเองก็ได้แสดงเห็นถึงความสูญเสียของทางกองทัพรัสเซียที่เกิดขึ้นในสงครามความขัดแย้งในครั้งนี้ว่ามีรถถังและยานเกราะของรัสเซียเป็นจำนวนหลายที่ว่ามันได้ถูกทำลายและก็ได้รับความเสียหายโดยทหารกองทัพรัสเซียมีการนำเอาในส่วนของรถถังและก็ยานเกราะรถบรรทุกทางทหารตลอดทั้งหน่วยระบบป้องกันบรรยากาศและอาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดอื่นๆเขาทำการส่อมแปลงในเขตพื้นที่สุสานรถถังในภูมิภาคของเบลโกรอสซึ่งจากข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ของยูเครนมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้เขาระบุว่านับตั้งแต่สงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนมันได้ปะทุในส่งวันที่24กุมภาพันธ์มาจนถึงในปัจจุบันกองทัพของรัสเซียสูญเสียรถถังและก็ยานเกราะไปเป็นจำนวนสูงถึง 8,000 คันโดยในจำนวนดังกล่าวนี่เขาระบุว่ามันประกอบมีรถถังหลักของกองทัพรัสเซียในแบบต่างๆบ่ว่าจะเป็นแบบที่72ที่80ที่90และก็ที่64ในรุ่นอื่นๆรวมๆกันมีจำนวนสูงถึง 1,500 คันและก็รถหุ่มเกราะติดอาวุธอีกจำนวนประมาณ 1,700 คันซึ่งถูกทำลายในสงครามความขัดแย้งในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าจากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ UAV โดรนของทางยูเครนสามารถบันทึกได้มันก็แสดงเห็นรถถังและยานเกราะของรัสเซียในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหลายพอสมควรจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ระบุว่ามีจำนวนหลายร้อยคันซึ่งอยู่ในสภาพที่ได้รับความเสียหายและบางส่วนก็กำลังอยู่ในสภาพที่ว่าส่อมแปลงและก็กู้คืนเพื่อต้องการที่จะนำไปใส่ในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ที่ยูเครนอีกครั้งโดยทางกองทัพของรัสเซียโดยเขตพื้นที่ภูมิภาคของเบลโกรอสที่ใส่สลับการเป็นสุสานเก็บรถถังของทางรัสเซียเขตพื้นที่ดังกล่าวนี่อยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนเพียงแต่ประมาณ7กิโลเมตรและโดยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้ยูเครนมีการใส่งานในส่วนของ UAV หรือว่าโดรนขนาดหน่อยในการแสกซึมเพื่อสอดแนมเบิ่งสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกับกองกำลังของทางรัสเซียซึ่งในปัจจุบันทางกองทัพของรัสเซียเองก็กำลังมีความพยายามในการยับฟื้นฟูหรือว่าส่อมแปลงบรรดาญานเกราะเหล่านี้ให้สามารถกลับมาใส่งานได้อีกครั้ง